ขึ้นมาค่ะตอนนี้เรามาเที่ยวคุณหมิงนะคะเรามาแหล่งช้อปปิ้งของคุณหมิงที่เรียกว่าม้าทองไก่หยกภาษาจีนเขาเรียกว่าจินหมาปี้จีนะคะก็คือตรงไปตรงมาเลยค่ะประตูม้าทองไก่หยกแต่เนื่องจากว่าประตู2อันนี้เขาสร้างมาขนานกันแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วแหล่งบริเวณนี้ยังเจริญรุ่งเรืองไม่พอเขาอยากให้มั่นคงมากขึ้นเขาเลยสร้างอีกประตูหนึ่งชื่อประตูกตัญญูตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเมื่อสร้างเป็นขาที่3แล้วเนี่ยจะทำให้ที่นี่มั่นคงแล้วก็จริงๆเศรษฐกิจเขาก็เจริญรุ่งเรืองคนมาเดินเที่ยวเยอะแยะเลยช้อปปิ้งที่คุณสามารถจะหาของทั้งแบรนด์เนมแล้วก็ของทั่วๆไปที่ประชาชนต้อนรับประทานกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยตามร้านค้าเล็กๆน้อยๆชักเริ่มหิวน้ำแล้วจิ๋วน่าทานมากเลยมีมะนาวเดี๋ยวไปซื้อชามะนาวก่อนนะ